สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน Photo Scan จากทาง Google ครับสำหรับโปรแกรม Photo Scan เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพให้มีความคมชัดและมีความละเอียดมากกว่าการใช้แอปพลิเคชันกล้องจากโทรศัพท์มือถือโดยมีวิธีการติดตั้งดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกให้นักเรียนเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Play Storeจากนั้นที่เครื่องมือค้นหาให้นักเรียนพิมพ์คำว่า Photo Scan หลังจากนั้นกดค้นหาครับเมื่อโปรแกรม Photo Scan ปรากฏให้นักเรียนทำการติดตั้งโปรแกรม Photo Scan ได้เลยรอจนฝ่ายแอปพลิเคชันจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความไวของเครื่องแต่ละเครื่องนะครับเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยต่อไปให้นักเรียนลองเข้าแอปพลิเคชัน Photo Scan ได้เลยครับเมื่อนักเรียนเข้าแอปพลิเคชัน Photo Scan แล้วจะปรากฏตัวอย่างการใช้งานให้นักเรียนศึกษาและลองทำตามได้เลยครับกดที่เริ่มสแกนในขั้นตอนนี้แอปพลิเคชัน Photo Scan จะขออนุญาตการเข้าถึงกล้องถ่ายรูปและวิดีโอให้กดอนุญาตต่อมาจะขออนุญาตการเข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ต่างๆให้กดอนุญาตเช่นกันจากนั้นลองทดสอบการสแกนได้เลยครับเพียงเท่านี้นักเรียนก็จะได้ไฟล์งานที่สมบูรณ์ส่งครูแล้วนะครับนอกจากไฟล์งานตรงนี้แล้วนักเรียนยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือหมุนภาพได้ดังตัวอย่างที่ครูสาธิตให้ดูดังต่อไปนี้ครับหากนักเรียนไม่พอใจไฟล์งานที่สแกนมานักเรียนก็สามารถลบและสแกนใหม่ได้นะครับ